่งดูลักษณะเรื่องที่นายกตู่ออกไปต่างประเทศกับนายกคนปัจจุบันออกไปต่างประเทศฉันขอถามความรู้สึกหน่อยสิเรารู้สึกอุ่นใจขนาดลุงตู่เขาบอกไปเที่ยวญี่ปุ่นกับอีกนายกคนหนึ่งที่กำลังตะเลเล่ร่อนออกไปหลายประเทศตอนนี้อาจจะเพื่อไปหาเงินเพื่อมาเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลหลังจากที่ลุงตู่กลับมาจากไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นเพื่อไปพักผ่อนกับครอบครัวนะคะก็ทำให้เหล่าบรรดาแฟนคลับออกมาเรียกร้องอยากจะเห็นภาพความสุขของลุงตู่ที่ได้ไปพักผ่อนถึงญี่ปุ่นนะคะล่าสุดเลยค่ะเจมะนาวก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ติดตามข่าวสารเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยได้บอกนะคะว่าทั้งที่เห็นว่าลุงตู่ไปเที่ยวกลับจากญี่ปุ่นกลับรู้สึกมีความหวังขึ้นมาทันทีพร้อมยังพูดถึงในเรื่องของที่นายเศรษฐาเดินทางไปต่างประเทศอยู่ในตอนนี้ด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะภายหลังนายธนกรวังบุญคงชนะได้อัปเดตว่าลุงตู่กลับจากญี่ปุ่นแล้วและก็มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดถึงจำนวนมากพร้อมทั้งยังมีบางส่วนที่แซวว่าเหมือนไปทำงานมากกว่าซึ่งต่อมานายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าเฮ้ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าสวัสดีครับพี่น้องคนไทยที่คิดถึงลุงตู่ทุกคนครับลุงตู่กลับจากญี่ปุ่นแล้วลุงตู่ฝากขอบคุณทุกคนนะครับท่านฝากความรักความห่วงใยถึงพี่น้องคนไทยทุกคนท่านฝากบอกทุกคนไปญี่ปุ่นได้เปลี่ยนบรรยากาศมีเวลาพักผ่อนอากาศดีอยู่กับครอบครัวและเพื่อนๆรู้สึกสบายใจขึ้นมีความสุขดีครับแต่ยังคงติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลาครับปล.ผมบอกท่านว่าทุกคนอยากเห็นรูปไปเที่ยวญี่ปุ่นลุงก็หัวเราะครับล่าสุดเจมะนาวได้ออกมาอัดคลิปภายหลังเห็นลุงตู่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวโดยบอกว่าตนเองได้นั่งดูลักษณะระหว่างลุงตู่เดินทางไปต่างประเทศกับนายเศรษฐาเดินทางไปต่างประเทศสำหรับตัวเองแค่เห็นว่าลุงตู่กลับมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ทำให้เห็นความหวังขึ้นมาเฉยเลยทั้งที่ลุงตู่ไปเที่ยวแต่ทำไมรู้สึกมีความหวังมีพลังและรอคอยเพราะอาจจะเป็นบารมีของลุงตู่ถึงแม้มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ทั้งนี้เจ้มะนาวยังรู้สึกมีความหวังกับคุณเพียรพันธ์อีกด้วยสวัสดีเช้านี้ค่ะเพื่อนๆสวัสดีครอบคุณเมื่อกี้นั่งดูข่าวที่ลุงตู่ ลุงตู่กลับมาจากญี่ปุ่นโพสต์โดยคุณชินกรแล้วก็นั่งดูลักษณะเรื่องที่นายกตู่ออกไปต่างประเทศกับนายกคนปัจจุบันออกไปต่างประเทศเพื่อนๆดูแล้วเอาความรู้สึกจริงๆมาคุยกันเวลาคุยกับฉันเนี่ยคุยด้วยความรู้สึกจริงๆแล้วเราก็จะเจอแต่ความจริงแล้วเราก็จะมีที่สิ่งที่จริงต่อกันฉันขอถามความรู้สึกหน่อยสิเรารู้สึกอุ่นใจขนาดลุงตู่เขาบอกไปเที่ยวญี่ปุ่นกับอีกนายกคนหนึ่งที่กำลังตะเลเล่ร่อนออกไปหลายประเทศตอนนี้อาจจะเพื่อไปหาเงินเพื่อมาเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลอาจจะเป็นไปแลกเปลี่ยนธุรกิจอะไรบางอย่างเพราะว่าสิ่งที่เขาดิ้นรนตัวนี้ดิ้นรนที่สุดก็คือเรื่องหาเงินจากไหนเอามาจ่ายเกี่ยวกับเงิน10,000 บาทระบบดิจิทัลตัวฉันเองนี่พูดจาอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาแต่ไหนแต่ไรที่เขามาใน TikTok นี้ฉันจะบอกแค่ว่าแค่บอกลุงไปเที่ยวญี่ปุ่นและเห็นคุณธินกรโพสต์ว่าลุงกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วเกิดความหวังขึ้นมาเฉยเลยโดยที่ไม่รู้ว่าแกไปเที่ยวหรือแกเอาตีว่าแกไปเที่ยวกันนะแต่ทำไมรู้สึกมีความหวังทำไมรู้สึกมีพลังทำไมรู้สึกรอคอยทำไมรู้ไหมคะฉันจะบอกอะไรฟังนะคะคุณเคยได้ยินคำว่าคุณงามความดีนี่มันเป็นบารมีบางอย่างที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สัมผัสสามารถสัมผัสได้ด้วยไหมคะคืออาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าว่าตัวบารมีเองนั้นมันหน้าตาอย่างไรแต่มันสามารถสัมผัสได้ด้วยตาเปล่าด้วยความรู้สึกไหมคะเซนต์ตัวนี้แหละเขาเรียกว่าเซนต์นะเซนต์หรือความรู้สึกตัวนี้แหละเป็นตัวนำพามนุษย์ทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตนะการดำรงกิจการการเลี้ยงลูกการดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเราใช้เซนส์นำทางอะไรที่สบายใจเราถึงทำอะไรที่สบายใจเราถึงจะรู้สึกว่ารู้สึกมั่นคงตัวประธานเองนี่มีความรู้สึกมั่นคงกับทีมของนายกตู่ทั้งคณะเลยตอนนี้ประธานมีความหวังกับคุณพีรพันธ์เองด้วยโดยเจ้มะนาวมั่นใจว่าถ้าไม่มีลุงตุ๋ยกับลุงตู่ก็มองไม่ออกเลยว่าประเทศชาตินี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติได้อย่างไรการที่เอาตัวเองออกไปเร่ร่อนขอทานเพื่อให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน
ต่างประเทศเขาไม่ได้มองว่าคุณใส่ถุงเท้าสีอะไรหรือพูดภาษาอังกฤษเก่งแค่ไหนแต่เขามองถึงความสุขของคนในชาติคนทำงานอย่างเจ้มะนาวเชื่อมั่นในพลเอกประยุทธ์และคุณพีรพันธ์ฉันมั่นใจอย่างเหลือเกินว่าประเทศชาติเนี่ยถ้าไม่มีสองลุงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลุงตุ๋ยลุงตู่ฉันมองไม่ออกเลยว่าประเทศชาติเนี่ยจะสร้างความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศอย่างไรการที่เอาตัวเองออกไปเร่ร่อนขอทานเพื่อจะให้คนมาร่วมลงทุนไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำอยู่ปัจจุบันนี้นะคะต่างประเทศนั้นเขาไม่ได้มองที่คุณจะใส่ถุงเท้าสีอะไรไปคุณจะพูดภาษาอังกฤษเก่งแค่ไหนเขาไม่ได้มองตรงนั้นเขามองความเขามองความสุขของคนในชาติ Smile of Thailand ใช่ไหมหรืออะไร Thailand of Smile เกิดมาจากความสุขมีไม่กี่สิ่งในประเทศชาติที่มันเป็นเสน่ห์ที่สุดหนึ่งความเมตตาแต่ตอนนี้ความเมตตาเราไม่ค่อยมีเรากักหัวกันคิดอยู่บ่อยๆสองนะเขาเรียกว่าวิถีธรรมชาติที่เขาเรียกว่ายังอนุรักษ์เอาไว้เยอะแยะมากมายเรื่องวัฒนธรรมแต่ตอนนี้อาจจะขาดคุณธรรมไปเยอะก็ช่างแต่มันยังลงเหลือให้เห็นสามเขามองประเทศชาติไทยเขามองเห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่อยๆเติบโตไปเขามองถึงภาวะผู้นำว่าอย่างนี้มันถูกต้องถูกที่ถูกเวลาไม่ต้องเกยเฮี้ยนเกยหือรือไม่ต้องเสแสร้งและแกล้งทำไม่ต้องรีบไปทันสมัยเหมือนบ้านเมืองคนอื่นเขาก็ได้ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ตามเขามาเยอะแล้วตามต่างประเทศมาเยอะแล้วทั้งที่จริงของคนไทยวัฒนธรรมคนไทยการเกษตรของเมืองไทยยังรอให้พัฒนาเพื่อจะไปถึงยานอวกาศแม้แต่ให้มนุษย์ต่างดาวกินเรายังทำกันไม่ได้เลยเรายังใช้สารเคมีแบบพร่ำเพรื่อเรายังให้เกษตรกรเนี่ยเน้นแต่การพึ่งพาตัวเองนะฮะเรามีนโยบายเยอะแยะมากมายแต่เขาก็ไม่เคยลืมตาอ้าปากได้เพราะฉะนั้นคนยากจนส่วนใหญ่จะไปว่าเขาโง่ก็ไม่ได้จะว่าเขาไม่ดีก็ไม่ได้มันอยู่ที่ใครล่ะจะเข้ามาแก้ไขปัญหาแบบนี้เพื่อให้พวกเขานั้นได้ลืมตาอ้าปากขึ้นมาบ้างคนเราเมื่อสบายใจนะคะจากที่ไม่สบายใจมาตั้งนานไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรมาตั้งนานเขาแค่สบายใจขึ้นมาสัก 10-20% ประเทศชาติไทยของเรานี้พัฒนาแม้แต่ไม้จิ้มฟันเทวดายังมาขอซื้อคุณเชื่อไหมคนทำงานอย่างประธานเชื่อมั่นคนทำงานอย่างเช่นคุณประยุทธ์จันทร์โอชาและท่านพีรพันธ์ใครเห็นชอบด้วยว่าตามนั้นค่ะประธานจะเชียร์ใจสุดใจขาดดิ้นเลยประธานอยากได้ถอดสองท่านเนี้ยมาพัฒนาประเทศชาติต่อให้ประธานเองจะไม่อยู่ในไม่แต่เสี้ยวรัฐบาลไม่ได้อยู่หางแถวรัฐบาลหรือไม่ได้ทำไม่อยู่กับทำงานร่วมกับท่านไม่เป็นไรแต่ประธานสบายใจนะถ้าท่านพาประเทศพัฒนาเจริญขึ้นมาได้อานิสงส์ที่ท่านทำขึ้นมาได้ประธานก็จะเดินงานพัฒนาส่งเสริมในภาคของประชาชนนี้ได้อย่างคล่องตัวเช่นกันสวัสดีเช้านี้ค่ะลุงตู่บอกว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวก็ทำให้หลายคนออกมาดีใจเลยค่ะอยากให้ลุงตู่ได้ไปพักผ่อนจริงๆสักทีนะคะหลังจากที่ทำงานมาอย่างยาวนานแต่ก็แอบหวังให้ลุงตู่กลับเข้าประเทศใช่ไหมคะเพราะว่ารู้สึกได้ถึงความหวังและก็ความมั่นอกมั่นใจเช่นเดียวกันกับเจ้มะนาวก็แปลกดีเหมือนกันนะคะทั้งที่ตอนนี้ลุงตู่ก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ก็อาจจะเป็นอย่างที่เจ้มะนาวได้บอกไว้ว่าอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้มันคงมาจากบารมีของลุงตู่นั่นเองค่ะ